ครับผมพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ครับท่านครับได้ครับเชิญหนึ่งครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคเพื่อไทยครับผมเองนะครับอยากจะเข้าร่วมหารือในเรื่องการรับทราบรายงานของกกต.ด้วยข้อมูลอย่างนี้นะครับผมฟังจากท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านได้ให้ข้อมูลด้วยความเป็นห่วงนะครับว่ากกต.มีบทบาทความสำคัญนะครับกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นการที่คัดคนที่ดีๆคนที่ประชาชนต้องการนะครับเข้ามารับใช้ครับประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นครับผมขออนุญาตนะวัตถุประสงค์ผมเข้าใจว่ากกต.เองเนี่ยนะครับต้องการจัดการเลือกตั้งท้ายสุดต้องให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมผมขออนุญาตสักเรื่องเดียวครับเพื่อไม่รบกวนกับที่ประชุมเพราะว่าเนื้อหาแต่ละท่านเนี่ยคงจะใส่หลายท่านแล้วนะครับเดี๋ยวท่านศาลก็คงจะให้ข้อมูลอีกผมอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับท่านครับความยุติธรรมในการเลือกตั้งนะครับผมให้ความสำคัญกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคือกปน.ประจำหน่วยครับเรียนฝากด้วยนะครับทำไมผมพูดอย่างนี้ครับกรรมการประจำเลือกตั้งนะครับเป็นหน่วยที่สรุปการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้กกต.ให้ความสำคัญกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับว่าเขาควรจะมามีที่มาอย่างไรนะครับเช่นปัจจุบันก็ยังใช้จากผู้นำท้องที่เช่นผู้ใหญ่บ้านเสนอมานะครับแล้วก็เสนอคนเก่าๆทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับท่ามกลางข้อคอรหาบางหน่วยก็มีปัญหาอยู่นะครับไม่โปร่งใสบ้างก็ทำกันไปนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝากดูแลนะครับที่มาของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับว่าให้มีที่มาที่มีความยุติธรรมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นที่มาจากผู้สมัครแต่ละคนส่งเข้าไปก็ได้ครับมันจะลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคัดค้านการเลือกตั้งหรือข้อร้องเรียนต่างๆในวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนมากนะครับหรือเป็นค่ายการที่เป็นส่วนกลางก็ได้ครับอย่าเอาค่ายการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าค่ายการท้องถิ่นเช่นครูท้องถิ่นเนี่ยบางท่านก็สังกัดอบต.ท้องถิ่นนั้นๆเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็รูปหน้าปัดจมูกนะครับผมต้องการให้หน่วยงานกรรมการประจำเลือกตั้งนะครับถูกได้รับความสนใจจากท่านกรรมการนะครับกกต.กลางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแล้วก็ถ้าตรงนี้มามีที่มาที่ยอมรับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งทุกคนยอมรับครับแล้วก็ผมสังเกตเห็นว่าข้อคัดค้านต่างๆนานานะครับในเรื่องของกรรมการประจำเลือกตั้งเนี่ยคัดค้านร้องกันน้อยมากก็ไม่มีปัญหาครับก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บกพร่องไปแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการอ่านบัตรนะครับอ่านบิดอ่านบัตรถูกบัตรผิดอย่างเงี้ยครับนั่นมันมีผลต่อการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตนะครับก็เลย อยากจะฝากเอาไว้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับวิธีการเลือกตั้งยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านครับที่เกิดขึ้นมาเร็วๆนี้อปจนะครับบัตร2ใบเวลาอ่านพร้อมกันเลยครับบัตรนายกกับบัตรสมาชิกสภาจังหวัดเสียงตีกันมั่วเลยครับดีตีมั่วเลยครับแล้วเราจะมั่นใจนะครับว่ากาถูกกาผิดอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากให้กกต.กลางได้กำหนดวิธีการทำงานนะครับลงให้ชัดเจนด้วยผมเชื่อว่ายกตัวอย่างอีกเรื่องนึงครับเวลานะครับทำไมตอนนี้เมื่อก่อนนี้นะครับบ่ายสามโมงตอนนี้กลายเป็นห้าโมงเย็นท่านทราบไหมครับห้าโมงเย็นตอนนี้มันมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วแล้วบางหน่วยนะครับขยับบัตรออกไปตั้ง3เมตรจากผู้ที่ตัวแทนสังเกตการปัญหาเยอะมากนะครับเลยอยากจะฝากท่านว่าให้ความสำคัญกับกรรมการประจำเลือกตั้งคือที่มาของกรรมการประจำเลือกตั้งนะครับแล้วก็วิธีการทำงานด้วยครับท่านครับผมอาจจะพูดในข้อมูลที่แตกต่างแต่ผมก็หวังดีนะครับอยากให้ท่านกกต.ได้ทำงานเหนื่อยนะครับบทสรุปของการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอยู่เนี่ยก็คางแข็งใจคัดค้านวันนี้ท่านต้องรับเรื่องคัดค้านอีกเท่าไหร่นะครับไหนจะเลือกตั้งเทศบาลท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นมาจากเทศบาลแล้วก็อบต.ในอนาคตผมฝากด้วยครับเป็นประเด็นที่เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ขอบคุณท่านประธานนะครับเรียนไปยังกกต.กลางด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพรเทพ
พื่อไม่ไปตำหนิกกต.นะครับ5โมงเย็นนี้ผมเองนะครับเป็นคนไปขอว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่ก็ให้เวลาเลือกตั้งน้อยเหมือนอย่างเราประเทศพัฒนาแล้วก็ให้จนค่ำมืดนะที่จึงขอไปมากกว่านี้ครับแต่ก็ให้5โมงเย็นอันนี้ไม่ใช่ความผิดกกต.ครับเป็นเรื่องที่ผมกับคณะพรรคพวกที่มีความเห็นร่วมกันไปเสนอขอครับ